ส่วนเรื่องความช่วยเหลือคนไทยทั้ง6คนนะคะที่ถูกทหารพม่าจับกุมตัวไปค่ะล่าสุดนั้นได้รับการปล่อยตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะโดยได้รับการประสานมาจากทางคณะกรรมการชายแดนไทยพม่าค่ะสำหรับความคืบหน้าในการช่วยเหลือติดตามตัวคนไทย6คนที่ถูกทหารพม่าจับตัวไปก่อนหน้านี้นะคะมีราษฎรชาวไทยบ้านแม่ออกภูหมู่ที่4ตำบลวาเล่อำเภอพบพระจังหวัดตากจำนวน8คนลักลอบเข้าไปหาปลาแล้วก็เก็บข้าวโพดในพื้นที่ที่เช่าไว้ในฝั่งพม่าซึ่งนายหมอชิและนายเมธีคีรีทัศนัยซึ่งเป็น2ใน8คนไทยที่ถูกทหารพม่าจับที่บริเวณชายแดนฝั่งตรงข้ามกับบ้านแม่ออกภูนั้นสามารถหลบหนีออกมาได้ตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะและล่าสุดเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะก็ได้รับการยืนยันจากนายสามารถลอยฟ้าผู้ว่าราชการจังหวัดตากว่าคนไทยทั้ง6คนนั้นได้รับการปล่อยตัวแล้วก็เดินทางกลับมาถึงบ้านแม่ออกภูแล้วโดยทั้งหมดปลอดภัยดีสำหรับ6คนไทยที่พม่าปล่อยตัวมานั้นเป็นราษฎรบ้านแม่ออกภูทั้งหมดเป็นเครือญาติกันนะคะซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังสอบปากคำเกี่ยวกับสาเหตุของการถูกจับกุมตัวไปค่ะซึ่งทั้งหมดก็ยืนยันนะคะว่าเข้าไปฝั่งพม่าบริเวณตรงข้ามกับบ้านแม่ออกภูเพื่อไปหาปลาแล้วก็เก็บข้าวโพดลึกประมาณ7กิโลเมตรและพบกับทหารพม่าที่กำลังลาดตระเวนอยู่จึงถูกจับกุมตัวไปอย่างไรก็ตามค่ะการปล่อยตัวมาในครั้งนี้นะคะทางคณะกรรมการชายแดนไทยพม่าหรือ TBC อำเภอแม่สอดได้ประสานกับ TBC ของพม่าที่จังหวัดเมียวดีเพื่อขอให้ปล่อยตัวราษฎรไทยกลับมาโดยการอำนวยการของพันเอกสุภโชคพวัตพีรชัยผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่4อำเภอแม่สอดในฐานะประธาน TBC ฝ่ายไทยค่ะ